สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่ตัวของเขาเองเนี่ยป่วยบ่อยจนกระทั่งนี่แหละครับไม่สามารถที่จะรักษาทางวิทยาศาสตร์ได้พ่อของเขาครับพาไปหาร่างทรงเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างแล้วหลังจากนั้นมานั่นแหละครับทำให้ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปจากคนที่ไม่เชื่อหรือไม่เคยสัมผัสผีวิญญาณอะไรได้กลับกลายเป็นว่าในชีวิตนี้ครับหลังจากที่ป่วยหนักๆแล้วไปเจอกับร่างทรงชีวิตของเขาได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือยังไงนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จริงที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณกันนะครับโดยคุณกันเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวมากๆเหมือนกับเรื่องที่คนอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้ครับมันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เขาได้เจอกับตัวเองจริงๆตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่ชั้นประถมแม้ว่าปัจจุบันครับคุณกันเนี่ยจะอายุเข้าใกล้30แล้วและได้มีหลายเหตุการณ์ครับในชีวิตของเขาที่เขาได้สัมผัสกับเรื่องสยองขวัญเรื่องลี้ลับทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีแต่เรื่องราวสมัยประถมที่เขาเลือกจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่านี่คือเหตุการณ์ความสยองที่พีคที่สุดในชีวิตนี้แล้วเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นผีด้วยตาเนื้อของตัวเองจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ในครั้งนั้นมันเริ่มจากการที่ครั้งหนึ่งครับตอนช่วงที่เขากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมเขาป่วยหนักมากหนักขนาดที่ว่ากินยา2 สัปดาห์แล้วก็ยังไม่หายไปหาหมอฉีดยาให้ก็ยังไม่หายเช่นเดียวกันเขาไม่รู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าเขานั้นเป็นโรคอะไรเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็ยังเด็กมากแต่เขาเนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นครับมีพระแล้วก็หมอดูทักเขาบ่อยว่าดวงของเขาเนี่ยเป็นดวงที่สามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับได้มักจะเจอกับพวกพูดผีวิญญาณหรือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยจะมากวนซึ่งพ่อของเขาเองครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้มากต่างกับคุณแม่ของเขาที่เป็นคนไม่เชื่อเลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถึงอย่างนั้นครับแกก็เชื่อเรื่องเวรกรรมบาปบุญเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยบังคับให้แกเชื่อนั้นก็ยากมากพอหลังจากที่มีคนทักตัวของเขานี่แหละครับแบบนี้บ่อยขึ้นบวกกับอาการป่วยที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่หายสักทีพ่อของเขานี่แหละครับตัดสินใจว่าถ้าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยได้ก็ต้องขอลองพึ่งทางไสยศาสตร์หน่อยแกตัดสินใจพาตัวของเขาครับไปหาร่างทรงคนหนึ่งที่แกนับถือทีแรกเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยจะโอเคหรอกครับเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเลยที่ว่าจะพาลูกนั้นไปให้ร่างทรงรักษาเพราะว่าแม่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นครับว่ายังไงแล้วอาการป่วยของเขาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถช่วยเขานั้นหายมาเป็นปกติได้ส่วนเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนต์ดำเรื่องอะไรต่างๆนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจไม่น่าจะทำให้โรคที่เขาป่วยอยู่ปัจจุบันเนี่ยหายขาดได้จริงๆเพราะว่ากว่าหมอจะเรียนจบมาได้หมอต้องไปเจอเคสนู่นเคสนี่นู่นอะไรต่างๆนานาแม่เนี่ยเชื่อแบบนั้นครับว่ายังไงแล้ววิทยาศาสตร์ก็ต้องชนะไสยศาสตร์อยู่ดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยไม่สบายหนักไม่เหมาะที่จะเดินทางไปที่ไกลๆแต่สุดท้ายครับเห็นว่าไม่มีทางเลือกแม่เนี่ยก็ต้องยอมครับแม่ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วแกก็พยายามค้านกับพ่อนี่แหละครับจนเหมือนกระทั่งว่าพ่อเนี่ยก็หาเหตุผลต่างๆว่าเราไปหาหมอมาแล้วนู่นนั่นอะไรยังไงมันไม่หายสักทีครั้งนี้เนี่ยถือว่าพ่อเนี่ยขอลองดูสักทีนะถ้าไม่หายครั้งนี้เนี่ยพ่อจะเลิกพาลูกไปหาพวกไสยศาสตร์อะไรแบบนี้อีกเลยแม่กับพ่อเนี่ยก็เหมือนกับจะประมาณว่าท้าทายกันนะครับว่าเอาถ้าอยากลองเอาลองเลยสุดท้ายครับพ่อเนี่ยพาตัวของเขาเนี่ยไปหาร่างทรงคนหนึ่งซึ่งร่างทรงคนนี้นี่แหละครับเพื่อนของพ่อที่นับถือด้วยกันเนี่ยแกเคยไปหามาแล้วและเพื่อนของพ่อคนนี้ก็ได้มาแนะนำพ่อนี่แหละครับว่าทำไมไม่ลองพาลูกเนี่ยมาหาร่างทรงคนนี้ดูใครมาป่วยเจ็บป่วยอะไรยังไงเนี่ยหายหมดพ่อนี่แหละครับพอได้ฟังจากเพื่อนเล่ามาว่ามีคนนู้นป่วย มาหาร่างทรงแล้วก็กลับไปหายแกก็อยากจะมีหวังบ้างแหละครับเราก็เข้าใจว่าลูกทั้งคนเนี่ยใครก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วในเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องลองพึ่งศิลปศาสตร์ดูสักทีจะเป็นอะไรไปตอนนั้นนี่แหละครับเขา3คนก็คือมีตัวคุณกันมีพ่อคุณกันแล้วก็เพื่อนของพ่อคนนี้นี่แหละครับจะเป็นคนพาไปหาร่างทรงคนนี้พากันออกเดินทางจากบ้านครับมุ่งตรงไปที่ตำหนักของร่างทรงโดยทันทีโดยการเดินทางครั้งนี้ครับจะเป็นการขับรถกระบะของเพื่อนพ่อไปเวลาก็ประมาณ18:00 น.ตลอดการเดินทางครับเขาเนี่ยหลับอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจดูทางดูข้างทางอะไรเลยเพราะว่าตัวของคุณกันเองเนี่ยปกติแล้วครับขึ้นรถเนี่ยก็จะหลับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ป่วยด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องของพวกตำแหน่งที่ตั้งตำหนักร่างทรงว่าพ่อจะพาไปตรงไหนอะไรยังไงขออย่างเดียวนี่แหละครับขอให้ได้นอนพักผ่อนเยอะๆคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คงจะหายไวๆคุณกันเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนที่เดินทางไปตำหนักนี้เขาเนี่ยไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนของกรุงเทพแต่เขาเนี่ยจำได้คร่าวๆครับว่าตำหนักที่เขาเองเนี่ยไปหาตอนเด็กๆนะครับเหมือนกับว่าจะอยู่ทางด้านชานเมืองกรุงเทพออกจากกรุงเทพมาได้ไม่ไกลเลยแหละครับพอตรงไปถึงตำหนักร่างทรงเขาเนี่ยก็เดินงัวเงียลงจากรถเดินตามพวกผู้ใหญ่เนี่ยไปอย่างว่าง่ายบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันก็กลางคืนแล้วครับแต่ว่าทั่วทั้งตำหนักเนี่ยเปิดไฟสว่างจ้าจึงไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากมายบริเวณด้านหน้าตำหนักจะมีศาลใหญ่ๆ2 ศาลตั้งอยู่และรอบๆข้างจะเป็นพวกไม้ที่เขาเนี่ยปลูกเอาไว้ส่วนตัวตำหนักเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าๆดูลักษณะภายนอกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเหมือนกับบ้านคนทั่วๆไปพ่อของเขาแล้วก็เพื่อนของพ่อนี่แหละครับพาเดินเข้าไปในตำหนักแต่ไม่ทันที่เขาจะได้มองสำรวจว่าข้างในตำหนักเนี่ยมีสภาพอะไรยังไงเขาก็ถูกผู้ใหญ่เรียกให้คานเข้าไปตรงด้านหน้าหิ้งพระใหญ่ๆที่มีคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวนั่งอยู่ตรงนั้นต้องบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนั้นนั่นแหละครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากสำหรับเด็กประถมเพราะว่าเขานั้นรู้สึกถึงความกดดันอะไรบางอย่างอีกทั้งเนี่ยภายในตำหนักมันเงียบมากไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดคุยอะไรกันเลยเขารู้สึกขนลุกแปลกๆและหลังจากที่ผู้ใหญ่เนี่ยบอกให้เขานั้นคลานเข้าไปเขาก็รีบคลานเข้าไปทันทีแล้วก็ก้มหัวหมอบเอาไว้ซึ่งพวกผู้ใหญ่นี่แหละครับก็ไม่มีใครบอกให้เขาเงยหน้าขึ้นมาเขาก็เลยต้องหมอบอยู่อย่างนั้นแต่หูเนี่ยคอยฟังดูอยู่แล้วครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะพูดอะไรกันบ้างซึ่งเขาเองนี่แหละครับก็ฟังไม่ค่อยถนัดนักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคนที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าเขาเนี่ยที่ว่าเป็นร่างทรงเนี่ยคนนี้นี่แหละครับทำเอาเขาเนี่ยขนลุกสู้ขึ้นมาเพราะในตอนนั้นครับร่างทรงคนนี้เนี่ยได้คุยกับพ่อของเขาแล้วก็คนอื่นๆที่มาด้วยน้ำเสียงปกติเป็นน้ำเสียงที่อบอุ่นธรรมดาแต่หลังจากนี้นี่แหละครับทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อตอนที่ร่างทรงคนนี้เขาเริ่มประทับทรงน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนน้ำเสียงของร่างทรงคนนี้ได้กลายเป็นเสียงแข็งๆพูดตะโกนเสียงดังและยังใช้ภาษาไทยแบบยุคโบราณพร้อมกันนั้นเขายังได้ยินเสียงช้างร้องดังแว่วๆมาลางๆพร้อมกับเสียงพื้นไม้ด้านล่างใต้เก้าอี้ของร่างทรงเนี่ยมันลั่นแก๊กๆคล้ายๆกับเสียงเวลาที่มีคนตัวหนักๆแล้วเดินเหยียบบนพื้นไม้ซึ่งเขาที่หมอบอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไม้นี้อย่างชัดเจนเสียงไม้มันลั่นดังราวกับว่าจู่ๆร่างทรงคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลาย100 กิโลซึ่งเขาได้แต่นั่งหมอบตัวสั่นอยู่งั้นนะครับในใจเนี่ยอยากจะลุกหนีแต่แขนขาลำตัวมันแข็งไปหมดเลยครับเหมือนกับมีใครเนี่ยมาจับเอาไว้ไม่ให้ลุกจากนั้นเนี่ยก็มีการทำพิธีคล้ายๆกับเป็นการครอบเศียรอะไรบางอย่างเขาก็ไม่แน่ใจมากหรอกครับว่านี่มันคือพิธีอะไรกันแน่เพราะมันไม่มีใครบอกเลยรู้เพียงแค่ว่าร่างทรงนี่แหละครับสวดคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็หยิบเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นเศียรเนี่ยซึ่งตัวของเขาเองก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเศียรนี้เนี่ยคือเศียรของอะไรรู้เพียงแค่ว่าร่างทรงนี่แหละครับเอาไอ้สิ่งนี้เนี่ยมาครอบบริเวณที่หัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยร่างทรงก็เริ่มบริกรรมคาถาอะไรไปแกก็พูดไปครับจนกระทั่งเสร็จพิธีเรียบร้อยนี่แหละครับร่างทรงก็เหมือนกับว่าจะแบบสลบไปนิดๆแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาคล้ายๆกับประมาณว่าเทพเนี่ยออกจากร่างเขาไปแล้ว และเขาเนี่ยก็กลับมาสู่คนปกติอะไรประมาณอย่างนี้นี่แหละครับซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยพ่อแล้วก็เพื่อนของพ่อเนี่ยก็พากลับบ้านกันโดยทันทีและสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อก็ได้เกิดขึ้นครับหลังจากที่เขาเนี่ยกลับมาจากไปหาร่างทรงในวันนั้นอาการป่วยของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็พลิกขึ้นมาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นมากลับมีเรี่ยวมีแรงเหมือนเดิมสามารถออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้านได้ราวกับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาการป่วยของเขานั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทั้งๆที่เขาแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเนี่ยพยายามที่จะหาสาเหตุของการป่วยในครั้งนั้นมานานมากหมอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดแต่กลับกลายเป็นว่าไสยศาสตร์นั้นช่วยให้เขานั้นกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเรื่องนี้ยังคงแปลกมากสำหรับเขาในวันนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่แหละครับทำเอาเขาแล้วก็แม่เนี่ยเริ่มที่จะเชื่อเลยครับเชื่อว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องไสยศาสตร์หรือลี้ลับอะไรต่างๆนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแต่ว่าการที่ไปเจอร่างทรงในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันหลังจากเหตุการณ์ที่ไปเจอร่างทรงผ่านไปได้ไม่นานมีอยู่วันหนึ่งครับที่พ่อของเขาเนี่ยได้กลับบ้านมาช้ามากกว่าปกติเพราะเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยติดธุระไปงานศพซึ่งแม่และก็เขาเนี่ยได้นอนหลับกันไปแล้วพ่อเนี่ยกลับมาถึงบ้านแกก็จะมานอนอยู่ข้างๆเขาซึ่งเป็นที่ประจำของแกลักษณะคือเขาก็จะนอนอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่โดยที่แม่เนี่ยจะนอนฝั่งซ้ายพ่อจะนอนฝั่งขวาในตอนที่พ่อเนี่ยเดินมาล้มตัวลงนอนข้างๆเขาเขาก็พอจะรู้สึกตัวอยู่บ้างทำให้เขาเนี่ยค่อยๆสลึมสลือลืมตาตื่นขึ้นมาก็พอได้เห็นว่าพ่อเนี่ยกลับมาแล้วเขาเลยก็นอนต่อซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยนอนหลับไปได้สักพักเดียวจู่ๆตัวเองเนี่ยเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนกับหายใจไม่ค่อยออกขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุด้วยความตกใจที่อยู่ๆตัวเองเนี่ยหายใจไม่ออกเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาและภาพแรกที่เขาเห็นเนี่ยทำเอาเขาแทบช็อกเลยเพราะเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆเนื้อตัวเนี่ยเป็นสีเขียวๆม่วงๆใบหน้าเนี่ยบวมเป่งดวงตาเนี่ยถลนออกมาสภาพเนี่ยมันเหมือนกับศพที่บวมขึ้นอืดกำลังใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนหน้าอกของเขาโดยที่สายตาของมันนี่แหละครับกำลังจ้องมองลงมามองไปที่พ่อของเขาที่กำลังนอนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่ดูโกรธแล้วก็ดูแค้นมากๆในตอนนั้นเนี่ยเขากลัวมากจนอยากจะร้องไห้ออกมาแต่ก็ร้องยังไงก็ร้องไม่ออกเขาในตอนนั้นที่ยังเป็นเพียงแค่เด็กประถมได้แต่จ้องเห็นภาพนั้นแบบกลัวๆแบบเห็นจังๆแบบนั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่ได้เห็นผีและหนำซ้ำสภาพผีที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับศพที่แบบบวมเป่งพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้เต็มที่มันเกินที่จะรับไหวจริงๆเขาเนี่ยพยายามดิ้นแล้วก็ส่งเสียงเรียกแม่แต่ทำอย่างไรในเสียงมันก็ไม่ออกมาเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันได้ปิดปากเขาเอาไว้หนำซ้ำเมื่อหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามดิ้นผีตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งออกแรงกดเท้าลงหน้าอกเขามากขึ้นเหมือนกับว่ามันเนี่ยกำลังเหยียบเขาเพื่อที่จะข้ามไปหาพ่อซึ่งวินาทีที่มีน้ำหนักเนี่ยกดลงมาที่หน้าอกเขารู้สึกเหมือนกับจะขาดใจตายให้ได้มันแน่นมันจุกมันหายใจไม่ออกเหมือนโดนชกที่ลิ้นปี่เขาเนี่ยคิดว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วอย่างแน่นอนแต่จู่ๆครับแม่เนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆก็เอามือมาจับเขาไว้อย่างแน่นแล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นนั่นแหละครับภาพเนี่ยก็ตัดไปเขารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นช่วงสายของอีกวันพอตื่นขึ้นมาครับเขาก็รีบมองซ้ายมองขวาว่าในห้องเนี่ยเห็นในผีตัวเมื่อคืนอยู่ไหมปรากฏว่าพอไม่เห็นอะไรเท่านั้นแหละครับเขารีบวิ่งไปหาแม่โดยทันทีแล้วก็เล่าเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นให้แม่ได้ฟังและไม่น่าเชื่อครับหลังจากที่แม่เนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วแม่เล่าเรื่องที่น่าตกใจกว่าให้เขาได้ฟังโดยแม่เนี่ยบอกกับเขาว่าแม่เห็นผู้ชายคนนั้นเหมือนกันแต่เห็นเพียงแค่แวบเดียวเพียงแค่นั้นเนี่ยก็ทำให้แม่รู้เลยว่าชายคนนั้นที่มันเหยียบหน้าอกลูกเนี่ยคือใครพ พอเขาได้ฟังแล้วแหละครับเขาด้วยความที่ว่าเป็นเด็กก็อยากจะรู้ครับพวกวิญญาณหรือผีตัวนั้นเนี่ยที่มันเหยียบหน้าอกเขาเมื่อคืนที่เขาเห็นในสภาพที่เหมือนกับเป็นศพบวมมันคือใครกันแน่แม่ก็เล่าให้ฟังว่าผีที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยเขาคือคนรู้จักของพ่อที่ตายไปแล้วนำซ้ำพ่อเนี่ยเพิ่งจะไปงานศพของชายคนนั้นมาไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยเขาถึงได้ตามพ่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ยังบอกอีกว่าแม่รู้ว่าเขาโดนผีผู้ชายคนนั้นเนี่ยอัมพอแม่รู้สึกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนอนตัวแข็งแต่กลับส่งเสียงอึกอักอึกอักอึกอักในลำคอเหมือนคนทรมานแม่เลยรีบลุกขึ้นมาดูแต่แม่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนที่แม่ตื่นขึ้นมาแม่เนี่ยได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นน้ำเหลืองน้ำหนองแบบเหม็นศพเนี่ยอบอวนไปทั่วห้องแม่เนี่ยได้แต่หลับตาพยายามสวดมนต์และขอให้หลวงปู่ทวดที่นับถือแล้วก็บูชาเนี่ยช่วยลูกเอาไว้ไม่นานเนี่ยแม่ก็ได้ยินเสียงเบาๆเหมือนเป็นเสียงลอยตามลมมาเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆพูดประมาณว่าจงปล่อยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมและหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ได้ยินเสียงทุกอย่างเหมือนกับเข้าสู่สภาวะปกติเขาเนี่ยกลับมานอนหายใจได้ปกติแล้วก็ไม่ได้นอนตัวแข็งอะไรแล้วเขาฟังเรื่องราวที่แม่เล่าให้ฟังแล้วก็พอจะประติดประต่อเรื่องราวอะไรได้บ้างแต่เขาก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีและหาคำตอบไม่ได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยมาหลอกเขาทำไมแบบนี้และที่สำคัญเข้ามาในบ้านได้ยังไงหลังจากเหตุการณ์นั้นครับพ่อของเขาเนี่ยก็ถูกพระธุดงค์รูปหนึ่งครับทักเข้ามาว่าพักนี้เนี่ยสีหน้าของพ่อดูหมองมากขืนปล่อยไว้นานกว่านี้คงจะไม่พ้นอายุสั้นและด้วยเหตุนี้ครับพ่อของเขาเนี่ยตัดสินใจออกบวชเป็นพระจนกระทั่งปัจจุบันนี้มานี่แหละครับคุณพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้สึกออกมาเลยส่วนตัวแล้วครับเขาเองเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นวิญญาณในค่ำคืนนั้นเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องอื่นๆแนวนี้เนี่ยบ่อยมากขึ้นอย่างกับว่าการที่เขาได้ไปหาร่างทรงในครั้งนั้นแล้วมีการทำพิธีอะไรบางอย่างที่ครอบเสียนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกของเขาทำให้เขาได้สัมผัสเรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนครับว่าพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบเจอเรื่องสยองขวัญที่น่ากลัวแบบนี้เหมือนกันซึ่งเรื่องราวในพาร์ทที่คุณกันเจอตอนโตเนี่ยเดี๋ยวหากมีโอกาสครับผมจะนำเรื่องราวที่คุณกันเล่าให้ฟังเนี่ยตอนโตนะครับมาเล่าทุกคนได้ฟังกันอีกใน EP ต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จริงครับที่เกิดขึ้นกับคุณกันถึงแม้ว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นเรื่องสั้นๆที่ไม่ได้ยาวมากมายแต่บอกเลยครับว่าหลอนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะตอนที่คุณกันเนี่ยตื่นมาแล้วเห็นว่ามันมีร่างของศพเนี่ยนะครับที่ยืนเหยียบหน้าอกอยู่เนี่ยถ้าเป็นผมนี่แหละครับผมว่าผมถือว่าผมกลัวนะถ้าลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นเป็นร่างบวมๆตาถลนแล้วเหยียบหน้าอกเราอยู่เนี่ยคือแค่คิดตามเนี่ยก็ขนลุกสู้แล้วครับถ้ากล้องจับได้จะเห็นเลยว่าผมเนี่ยขนลุกจริงๆเรื่องนี้ครับบอกเลยว่าถ้าไม่เจอกับตัวเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันน่าจะมีรายละเอียดที่ลึกๆมากกว่านี้อีกแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณกันยังเป็นเด็กประถมเนี่ยผมเลยพอจะนึกออกได้ครับว่ารายละเอียดบางอย่างคุณกันเนี่ยอาจจะพอนึกไม่ออกครับว่าสาเหตุอะไรทำไมคุณพ่อเนี่ยถึงได้เจอกับดวงวิญญาณดวงนั้นที่เพิ่งจะไปงานศพมาแล้วเขาเนี่ยทำไมต้องมาเหยียบที่อกของคุณกันแล้วมองไปที่หัวคุณพ่อซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ว่าศพนี่แหละครับตามกลับมาเนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งครับที่เพื่อนของผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังถึงครั้งที่เขาเนี่ยไปงานศพของรุ่นน้องคนหนึ่งมาแล้วบังเอิญว่าหลังจากที่กลับมาจากงานศพของรุ่นน้องเขาครับก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนขับและเพื่อนของผมเลยครับที่นั่งอยู่ปรากฏว่ารถของเพื่อนผมนี่แหละครับขับแล่นเข้ามาในลานสเก็ตแห่งหนึ่งเพื่อนเนี่ยก็เปิดกระจกครับทักทายกับน้องคนหนึ่งที่กำลังเล่นสเก็ตอยู่ที่ลานก็ทักกันว่าเอ้ยเล่นท่าอะไรอ่ะเอ้ยเล่นให้ดูดิเล่นนี่อะไรแบบทักทายตามภาษาคนรู้จักกันน้องเนี่ยมันก็หันมามองแล้วมันก็ไม่พูดอะไรครับมันก็จ้องอยู่อย่างนั้นนะครับจนตัวเพื่อนของผมเนี่ยเริ่มเอะใจเริ่มแบบแปลกๆว่าทำไมมันไม่ทักกลับมันมองอะไรของมันแล้วสายตาที่น้องคนนี้มองครับไม่ได้มองมาที่ตัวของเขานะแต่มองไปที่กระจกด้านหลังตรงฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับคือมองค้างอยู่งั้นนั่นแหละครับจนกระทั่งรถของเพื่อนเนี่ยก็คือขับเข้าไปในลานจอดหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไถสเก็ตมากับรุ่นน้องที่ขับรถมาให้มันนี่แหละครับ มันก็เลยถามรุ่นน้องคนที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเมื่อกี้เองเป็นอะไรทำไมไม่คุยกับพี่น้องมันก็เล่าให้ฟังว่าก็ผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะนั่งมาด้านหลังผมก็พยายามมองว่าใช่คนรู้จักหรือเปล่าแต่มองดูแล้วผมว่ามันไม่ใช่คนรู้จักอะคือเขาไม่มองมาหาผมอะแต่เขามองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อนของผมก็เลยถามว่าคนที่เองเห็นน่ะใช่ที่ว่าผมสั้นๆจมูกโด่งๆปะน้องคนนั้นมันก็บอกว่าเออใช่พี่ทำไมหรอเพื่อนผมมันก็พูดต่อไปครับน้องคนนี้คือช็อกเลยเพื่อนบอกว่าก็พี่เพิ่งไปงานศพกันมานั่นน่ะรุ่นน้องพี่เขาเพิ่งเสียรุ่นน้องคนนั้นครับพอได้ฟังถึงกับช็อกเลยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเห็นจริงๆครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บริเวณเบาะหลังของรถคันนั้นรถของเพื่อนที่เพิ่งจะแล่นเข้ามามันก็เลยทำให้ผมได้รู้ครับว่าอ๋อเรื่องราวเกี่ยวกับพวกศพเนี่ยตามกลับมาส่งที่บ้านเนี่ยคือมันมีจริงๆนะครับใครที่ไม่เคยเจอเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเวลาที่เราเห็นหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าพยายามทักนะครับว่าเห็นเขาเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยวิญญาณของผู้ตายอาจจะยังไม่รู้ตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยเสียแล้วมันจะประมาณว่าอยากจะไปส่งเพื่อนอยากจะเหมือนกับเป็นห่วงเพื่อนว่าเอ้ยจะเดินทางปลอดภัยอะไรยังไงเนี่ยครับถ้าเจอไม่ต้องพูดแล้วก็เวลากลับจากงานศพเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าเอ้ยไปส่งกูเดี๋ยวกูไปส่งนู่นอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยได้เจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ได้ง่ายมากๆแต่เรื่องของคุณกันนี่แหละครับผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าสาเหตุอะไรทำไมต้องเป็นคุณกันที่โดนเหยียบแล้ววิญญาณนั้นถึงมองหน้าคุณพ่อเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยก็บวชเป็นพระอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือท่านก็ยังไม่ได้ศึกนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็บวชมาหลายพรรษาแล้วนับตั้งแต่ครั้งนั้นนั่นแหละครับที่เจอเรื่องอะไรแปลกๆผมเชื่อว่ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ตามกลับมาจากงานศพหรือเรื่องราวหลอนๆอีกมากมายเลยนะครับที่หลายๆคนได้เจอยังไงถ้าเจอนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆนะครับเพื่อนของคุณเนี่ยมากดกิ่งหรือว่ามาเรียกหาคุณในกลางดึกสิ่งแรกนะครับที่คุณจะต้องทำคือมองไปที่เท้าของเพื่อนก่อนถ้าเท้าของเพื่อนเนี่ยลอยจากพื้นนั่นหมายความว่าการมาของเพื่อนคุณในครั้งนี้ไม่ได้มาแบบปกตินั่นคือวิญญาณของเพื่อนคุณที่จะมาบอกว่าเขาได้เสียชีวิตคุณอย่าไปเผลอชวนเข้ามานะครับสิ่งแรกถ้ามาในกลางดึกเนี่ยให้ดูที่เท้าก่อนอันดับแรกถ้าเห็นแล้วครับว่าเท้าลอยให้บอกเพื่อนไปเลยครับบอกกับวิญญาณเพื่อนนะครับว่าให้กลับไปด้วยนะโมเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเพื่อนคุณเนี่ยจะรู้ตัวเองแหละครับว่าณตอนนี้เวลานี้เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วยังไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวและสยองขวัญขนาดไหนก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันอย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งกลับมาจากงานศพล้างเนื้อล้างตัวก่อนที่จะเข้าบ้านหรือในค่ำคืนนี้เพื่อนของใครมาหาเช็คให้ดีๆนะครับว่าเพื่อนของคุณไม่ได้มาแบบวิญญาณหลอนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ